ามสกุลความสามารถแล้วเขาต้องการอะไรอีกวะนี่ซูเม่เขียนยังไงเนี่ยน่าสงสารนักศึกษามากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เข้าใจเวลาที่เราจะต้องเขียนเรซูเม่เพื่อให้ประทับใจผู้ที่จะคัดเลือกเราเข้าไปทำงานเนี่ยมันเป็นงานที่ยากนะมันไม่ใช่งานที่ง่ายเพราะเป็นการเขียนเรซูเม่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการเขียนเรซูเม่เนี่ยมีอะไรบ้างเอาหลักกว้างๆก่อนนะคะหลักกว้างมากก็คือให้คิดถึงคำว่า kiss KISS แปลว่าอะไร K แปลว่า keep I แปลว่า it S ตัวที่หนึ่งก็คือ simple S ตัวที่สองก็คือ shortเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วแบบว่า keep it short and simple การเขียนเรซูเม่นะคะต้องนึกถึงหลักนี้ตลอดก็คือต้องเขียนอย่างง่ายอย่างอ่านได้เข้าใจโดยรวดเร็วนะคะแล้วก็สั้นกระทัดรัดแบบนี้คือหลักของเรซูเม่หลายคนก็จะบอกว่าแล้วเราจะเขียนประโยคยาวๆได้ไหมเราจะบอกเราเคยทำมันนู้นมาเราจะเขียนสักเป็นย่อหน้าเพื่อจะให้เขาประทับใจเราได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ค่ะเพราะเรซูเม่ต้องสั้นต้องกระทัดรัดไม่อย่างนั้นน่ะคนที่เขา เลือกเรซูเม่เขาจะเวียนหัวมากเลยเพราะว่าอย่าลืมเคยพูดไปแล้วว่าเขาใช้เวลาแค่30วินาทีต่อเรซูเม่1ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกใจเรซูเม่นี้เขาก็จะเลือกไว้ถ้าเขาไม่ถูกใจเขาดูแป๊บเดียวเขาจะโยนทิ้งไปเลยนะคะโดยเราจะไม่มีโอกาสได้ถูกเรียกมาสัมภาษณ์นะคะอย่าลืมนะคะ kisskeep it short and simple อ่ะทีนี้มาดูกันหัวข้อของเรซูเม่ที่สำคัญที่ทุกคนเรซูเม่หลายเรซูเม่เนี่ยก็จะมีอันนี้เสมอขาดไม่ได้เพราะมันเป็นหัวข้อหัวใจนะคะอันดับแรกก็คือ name ก็คือชื่อมีคำถามเสมอว่าชื่อเราจะใส่ Mr. Mrs. Miss ไหมหรือบางคนมีตำแหน่งอย่างอาจารย์นันชลี Assistant Professor อย่างเงี้ยใส่ไหมคำตอบคือไม่ใส่ค่ะใส่ชื่อกับนามสกุลเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับเรซูเม่ของอาจารย์อัญชลีก็จะมีเพียงอัญชลีและนามสกุลชยานุวัฒน์เท่านั้นนะคะมาถึงอันที่สอง address ก็หลายคนก็มีที่อยู่หลากหลายมากมายมีที่ติดต่อมากมายเพราะฉะนั้นจะเขียนยังไงคะก็จะมีบางคนก็บอกว่าฉันอยู่หลายแห่งเพื่อจะให้เขาติดต่อเราได้ก็อันที่หนึ่งก็อาจจะพูดถึงPermanent address ก็คือที่อยู่ถาวรของเราที่เป็นบ้านที่เราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ไปไหนอีกที่อยู่หนึ่งก็คือ current address นะคะก็คือที่อยู่ณปัจจุบันเช่นอย่างนักศึกษาเนี่ยบางคนก็มาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยก็จะมีที่อยู่ที่เป็น current address นะคะก็ต้องให้ไปทั้งสองเลยเพื่อเขาจะได้ติดต่อเราได้ในนี้ในโลกยุคสมัยใหม่มันก็จะมีอีเมลก็ต้องให้อีเมลไปด้วยนะคะหรือบางคนบอกมีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้ไปด้วยแต่อาจารย์นันชลีไม่แนะนำให้บอก Facebook นะเพราะอะไรเพราะว่าหลายบริษัทในต่างประเทศอะค่ะเขาจะมองไม่ค่อยดีกับคนที่ใช้ Facebook เพราะว่าเขาบอกว่าคนนี้น่าจะเอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นไหมในเวลาทำงานก็อาจจะไม่ได้รับเลือกเข้าไปทำงานนะคะอีกประการหนึ่งถ้าเราให้ติดต่อโดย Facebook เนี้ยเขาก็จะไปเซิร์ชหาตัวเราเจอเนาะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้เหมาะไหมกับการที่จะมาทำงานที่นี่และหลายๆครั้งเขาก็จะไม่เลือกค่ะคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ Facebook คิดว่าอีเมลดีโทรศัพท์ดีที่สุดเลยเพราะว่าเป็นการต่อถึงตัวเราทันทีนะคะนั่นคืออยู่ที่ตรงส่วนของ address หลายคนก็จะถามว่าอาจารย์แล้ว address ภาษาอังกฤษอ่ะเราจะต้องใส่บ้านเลขที่111หมู่บ้านนี้ใช้คำว่าหมู่ MOO หมู่ไหมอะไรแบบนี้district อะไรไหมคำแนะนำคือไม่ต้องใส่
ก็ใส่ไปเลยชื่อสถานที่ไปเลยนะคะอย่างท่าศาลาเราอยู่222ตำบลไทเบอรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ต้องไปใส่คำว่าอำเภอไม่ต้องไปใส่คำว่าตำบลก็ใส่ไปเลย222ไทเบอรีท่าศาลานครศรีธรรมราชแล้วก็ใส่รหัสนะคะโอเคทีนี้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ education การศึกษานะคะก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราควรจะใส่ไม่ใส่อย่างไรสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะเห็นว่าเราก็เรียนมาตั้งแต่ อนุบาลประถมมัธยมไฮสคูลแล้วก็ปริญญาตรีฉันเอามาใส่หมดไหมคำถามคือฉันเอามาใส่หมดไหมคำตอบก็คือไม่ต้องเอามาหมดนะคะเอาเฉพาะที่สำคัญจริงใส่แค่ปริญญาตรีก็พอแล้วว่า เราเรียนเวลาใส่เราก็ไม่ต้องใส่ว่าไอกำลังเรียนอะไรไม่ต้องนะคะใส่ไปเลยว่าชื่อปริญญาเช่น English Program วิทยาลัย University แล้วก็ใส่ไปถ้าเราจบแล้วเราก็ใส่ปีที่เราจบก็จบได้แล้วถ้าเราได้เกียรตินิยมอันดับ1เราก็ใส่ด้วย First Class Honors Degree ถ้าเราได้เกียรตินิยมอันดับ2เราก็ใส่ด้วย Second Class Honors Degree คือใส่ให้เขารู้ว่าเราเรียนดีนะแต่บางคนบอกว่าก็เราไม่มีปริญญาเราไม่มีเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2ขอใส่ GPAC ได้ไหมอย่างน้อยฉันก็ไม่ใช่คนเลวร้ายก็เอา3เนาะได้3ก็เยอะหรือ 2.8 อะไรใส่ได้ค่ะถ้านักศึกษาอยากจะใส่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็ไม่ได้มองหาคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวเขาเดี๋ยวเขาจะไปดูส่วนอื่นๆของเรซูเม่ด้วยนะคะทีนี้ถ้ายังเรียนไม่จบละอาจารย์แล้วเราจะใส่ว่ายังไงเราก็ต้องใส่ว่า expected date of graduation เนาะพวกที่จะไปสหกิจเนี่ยก็จะใส่อันนี้ expected date of graduation ก็แปลว่าปีที่เราคาดว่าจะจบสมมติเราคาดว่าเราจะจบปี2018เราก็ใส่ expected date of graduation 2018นะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างประกอบไปด้วยก็ได้นะคะต่อไป อาจารย์คะแล้วถ้าหนูได้ปริญญาโทปริญญาเอกหนูจะใส่ไหมเอาใส่สิต่อไปเรียนสูงขึ้นก็เอามาเติมปริญญาเอกเริ่มก่อนเนาะแล้วก็ปริญญาโทต่อมาทีนี้วิธีเขียนก็คือเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไหนเราได้ปริญญาอะไรแล้วเราทำวิจัยเรื่องอะไรใส่ไปก็ดีนะเขาจะได้รู้ว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอันนั้นก็คือเป็นอะไรที่พิเศษที่เราอาจจะนักศึกษาปริญญาตรียังไม่ใส่นะคะ professional training ก็คือการอบรมในเชิงวิชาชีพของเราเช่นคนที่เรียนทางด้าน IT อย่างเงี้ยก็จะมีการอบรมเยอะมากเลยเพื่อที่จะไปเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ก็มาใส่ได้ค่ะเพราะถือว่าเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถของเรานะคะ work experience อันนี้ที่อาจารย์อัญชลีบอกว่าสำคัญต้องมีก็เพราะว่าคนทั่วไปอ่ะเขาก็จะทำงานหลายแห่งเขาก็ต้องลิสต์มาหมดว่าที่เขาทำก่อนๆเนี่ยที่ไหนบ้างนะคะก็ใส่สั้นๆว่าทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรแล้วก็มีปีบอกด้วยนะคะว่าปีนี้ถึงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียนยังไงคะเรียนจากล่าสุดถอยลงไปนะคะทีนี้สำหรับนักศึกษาแน่นอน language skill สำคัญมาก IT skill สำคัญมากๆใส่ไปเลยค่ะให้ชัดเจนว่าเราทำโปรแกรมอะไรเป็นภาษาถ้าเราพูดได้มากกว่า1ภาษาภาษาอังกฤษแน่นอนทุกคนคาดหวังว่าให้เราต้องใช้ได้นะคะก็บางคนก็ใช้ว่า workable English บางคนก็บอกว่า fluent in English นะคะบางคนก็พูดถึงภาษาอื่นเช่นภาษาจีนซึ่งเป็นยอดนิยมอยู่ณปัจจุบันนะคะหรือภาษาเพื่อนบ้านก็คือภาษามาเลเนี่ยถ้าเราสามารถใช้ภาษาได้ดีเราก็ใส่ไปเพราะการรู้หลายภาษาเป็นข้อได้เปรียบของเรานะคะตอนสมัยอาจารย์อัญชลีเรียนหนังสือเขาต้องรู้3ภาษาเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้ต้องรู้7ภาษาและเป็น7ภาษาที่ใช้ได้ด้วยก็ลองดูนะคะเราเขียนเรซูเม่แล้วเราพบว่าฉันยังไม่เหมาะสมเลยฉันยังทำอันนี้ไม่ได้ก็ไปอบรมค่ะไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้เอาตัวนั้นมาใส่ในเรซูเม่ของเรานะคะอีกข้อหนึ่งก็คือ awards ก็คือรางวัลค่ะ
รางวัลก็คือนักศึกษาก็ต้องได้รางวัลกันมาเยอะแยะแล้วแหละอาจารย์อัญชลียังเคยได้เลยเช่นรางวัลเรียนดีนะคะใส่ไปสิคะว่ารางวัลเรียนดีไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยออกให้แต่ว่าใส่ย่อๆว่าได้รางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัยไปแข่งชนะอะไรได้รางวัลก็ใส่ว่าเราไปประกวดอะไรได้รางวัลมาหรือว่าเรา reference หรือว่าเราต้องใส่นะคะหัวข้อสุดท้ายคือ references ก็คือผู้อ้างอิงบุคคลผู้อ้างอิงของเราจะต้องเป็นบุคคลที่รู้จักเราอย่างดีสำหรับนักศึกษาแน่นอนต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอื่นหรือพี่ที่เราไปรู้จักที่สหกิจนะคะที่ในสถานประกอบการมีคำถามว่างั้นหนูจะเอาคุณพ่อคุณแม่ได้เปล่าเอาพี่ได้ไหมเอาน้องได้ไหมไม่ได้ค่ะแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่อยากให้ใส่ลงไปว่าเป็น reference ของเราเพราะว่าคนนี้จะต้องมีความสำคัญในการที่จะบอกว่าเราเป็นใครเรามีคุณลักษณะอย่างไรสมควรจะจ้างเราไปแบบนี้นะคะ reference ใส่ยังไงคะก็ใส่ว่าชื่อของอาจารย์เต็มๆนะคะสถานที่ทำงานที่ติดต่อก็อาจจะเป็นอีเมลหรือโทรศัพท์ก็ได้แต่ขอเน้นว่าก่อนจะเอาชื่อใครใส่ลงไปไปขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอาจารย์เขาจะได้รับรู้ว่าอ๋อเราให้เขาเป็นผู้อ้างอิงของเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจารย์อัญชลีคิดว่าหัวข้อสำคัญที่ทุกคนมีเสมอเนี่ยก็คืออันนี้ล่ะค่ะ name address education professional training work experience อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ language skills IT skills awards references อาจจะมีคำถามจากนักศึกษาบอกอาจารย์แล้วหนูเรียนยังไงอ่ะหนูเอา referencing ก่อนได้ไหมก็ปกติไม่ได้เราก็จะเรียนแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะชัดคือขึ้นต้นด้วย name ก่อน name address education อันนั้นคือสาระสำคัญของตัวเราแต่ว่าระหว่าง language skill กับ work experience ถ้าอยากจะสลับก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าแบบนี้ได้เลยค่ะใช้หัวข้อนี้นะคะ